การมาเยือนของโรงมาอาหารการพัทยายูไนเต็ดครับวันนี้ในส่วนผู้บรรยายอยู่กับผมเกรียงไกรรัตนาครับผมมาดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนครับเชียงใหม่ FC วันนี้มีการปรับเล็กน้อยครับมาในระบบ352ครับผู้สับประตูฟาหัดบีลังโหลดครับกองหลัง3คนครับเริ่มเกมครับลูกคุณกิจที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ FC พบกับพัทยายูไนเต็ดครับในศึกไทยลีก2นัดที่5ของฤดูกาลสาดโด่งขึ้นมาเลยครับแต่เชียงใหม่เก็บได้ที่เซเรโอบ่งตั้งไปพยาธิอ้าวครับเซเรโอไปฉกมาได้อัครวินโยกข้ามายูยองซูพักอกแล้วครับมีพื้นที่ยูยองซูดีดลูกนี้โอ้โหประสิทธิ์บำรุงโชคเซฟอีกแล้วครับโอ้โหใน2นาทีเซฟมาแล้ว2ครั้งครับประสิทธิ์จังหวะนี้จะปล่อยบอลตกง่ายๆครับเพราะมีโอกาสที่จะเจอลูกเซอร์ไพรส์นี่เยอะมากครับเอาครับเล่นสั้นครับพยาฉวยโอกาสมายิงอัดเข้ามาครับมงสกัดมาได้เชียงใหม่เอาแล้วครับแถว2ขวากดลูกนี้ไม่เบาไปครับเชียงใหม่ดักได้แล้วก็จะสวนครับเอาแล้วครับมาที่ทางด้านของสาดขึ้นมาที่ยูมยองซูแม่ประสิทธิ์อ้าวประสิทธิ์พลาดครับเอาแล้วครับยูมยองซูยิงไปลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห 1-0 ครับเชียงใหม่ FC ครับโอ้โหดูภาพช้าครับเนี่ยครับออกมาถึงแล้วครับแต่เตะบืดครับแล้วลื่นแล้วสุดท้ายเป็นยูบยองซูฉกไปครับแล้วแปรนิ่มๆเลยครับโอ้โหแล้วแปรนี่แปรแบบยกบอลให้สูงกว่าพื้นสนามขึ้นมาหน่อยนึงครับเพราะว่าพื้นสนามมีน้ำขังครับเนี่ยครับสิทธิ์บุญโชคพลาดแล้วแปรจังหวะนี้นิ่มๆเลยครับบอลยาวขึ้นมาครับเชียงใหม่กระบินดักได้พยาเก็บได้หนุนขึ้นไปจุดิวานวางมงเช็ดมาที่จุดิวานครับเอาละครับจุดิวานแตะบอลได้จุดิวานเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาแล้วลองยิงเข้าไปลูกนี้ฉลับเรียบร้อยครับโอ้โห1-1ครับพัทยายูไนเต็ดตามตีเสมอได้จากจุติวานครับโอ้โหแล้วเป็นลูกที่4ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ด้วยครับโอ้โหมีโชคช่วยคือยิงฉลับครับโอ้โหฟาหัดตั้งซองรอแล้วครับแต่ฉลับปุ๊บบอลข้ามตัวเข้าไปเลยครับโอ้โหเชียงใหม่ FC ครับเรียกว่ารับอยู่นานครับสุดท้ายโดนครับจังหวะนี้ดูครับจุติวานบอลตกเป็นใจด้วยครับจังหวะแรกเหมือนล็อกกลับมาครับแล้วเข้าขวาแล้วยิงครับโอ้โหไปฉลับกองหลังครับแล้วก็ข้ามตัวของฟาหัดเข้าไปเลยครับ1-1ครับพัทยายูไนเต็ดตีเสมอนาทีที่35น่าจะเป็นสลาวินแล้วครับที่โดนฉลับเนี่ยครับฟาหัดนี่รอเข้าซองอยู่แล้วครับเป็นสลาวินมาตัดหน้าเรียบร้อยครับเกมกลับมาเท่ากันแล้วครับ1-1สลาวินทุ่มเข้ามาลูกนี้แหมอัครวินไปลื่นก่อนครับวงแถว2พัทยาเก็บได้เคลียร์ยาวเลยครับเอาละครับวิ่งแข่งครับจุติวานแต่บอลลึกครับอ้าวฟาหัดก็พลาดครับเอาละครับฟาหัดเบียดลดโอ้โหแล้วเป็นจุติวานยิงไม่ตรงกรอบครับจังหวะสุดท้ายโอ้โหฟาหัดพลาดให้แล้วครับแต่จุติวานลงโทษไม่ได้ครับโอ้ยิงออกเฉยเลยครับดูครับจังหวะบอลตกพื้นแล้วฟาหัดเตะไม่ดีครับเข้าทางจุติวานแล้วนะครับมีเวลา8พยายามจะเล่นทางครับหนีมือของฟาหัดแล้วแต่จังหวะบอลกิ้งออกหลังไปครับสาดยามาก็ติดอีกเอาครับแถว2เก็บได้เดวิดคือว่าหนุนเข้าไปจังหวะนี้อัครวินมงเข้าไปอีกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้2-1ครับโอ้เป็นอัครวินสวัสดีครับดูภาพช้าครับเดวิดคือว่านี่ยกเข้าไปให้ครับบริเวณหัวกะโหลกครับแล้วมงสะบัดครับโอ้โหประสิทธิ์ดวงโชคสุดแต่มือจะไขว่คว้าแล้วครับ2-1ครับและน้ำหนักนี่ตกใส่หัวของอัครวินเลยครับเรียกว่าโมงต่อนี่คือและน้ำหนักดูครับตกในกรอบเขตโทษแล้วเป็นธนากรหลอกและสุภกิจปั่นลูกนี้หูไปไหนไม่รู้ครับกดไม่ลงครับสุภกิจเนียมคงหูจะยิงสามเหลี่ยมครับแต่แม่ใส่น้ำหนักมากไปหน่อยครับบอลหลุดกรอบออกไปดูครับชปุยยกเข้ามาแล้วลูกนี้ตวัดขวาเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นลูกตวัดซ้ายของทางด้านของสราวุธเกิดสีครับโอ้โหชลิวชปุยครับยกไปเสาไกลแล้วเป็นสราวุธครับสอดมาจากด้านหลังครับสราวุธเกิดสีครับโอ้โหดูครับภาพช้าครับชปุยยกไปที่เสาไกลครับสราวุธเกิดสีสอดมาด้านหลังแล้วตวัดด้วยซ้ายครับโอ้โหนี่ครับไปวิ่งอ้อมท่านของพิชชนกมาครับแล้วเนี่ยครับไม่มีตัวประกบครับโอ้โหเอียงซ้ายแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับเล่นเสาไกลเข้าทางพัทยา3-1พัทยาเชียงใหม่จี้เข้าหากรอบเขตโทษขวาเติมแล้วให้ไหมให้ครับเอาละครับวันใหม่เติมขึ้นมาวันใหม่จะเปิดติดต้องตั้งลำใหม่ครับมาที่ท่านของอัธพงศ์
สายโยนเข้ามาลูกนี้บอลตกแล้วเท่า2ไม่ได้ยิงจะยิงอีกเรียบร้อยครับโอ้โหเอาชนหน้ากับปัทยา2ต่อ3ครับไล่มาแล้วครับโอ้โหจากวันใหม่เสถียรนันท์ครับเป็นสุภกิจยำคงครับยิงประตูไล่มา2ต่อ3ครับโอ้โหช่วงทดเจ็บครับดูครับลูกนี้เชียงใหม่เคลียร์ไม่ขาดครับดูครับบอลตกแล้วแหมช่วยกันไม่สุดครับแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหบอลเข้าทางปืนของสุภกิจครับตั้งป้อมยิงแบบนี้ไม่เหลือครับลูกคุณกิจพยายามไปบล็อกแล้วครับแต่เอาไม่อยู่ครับเป็นบอลเชียงใหม่และพัทยาครับยิงอย่างนี้ฟาหัดก็เอาครับเชียงใหม่เคลียร์ลูกนี้คุณศิลป์ไม่ว่าอะไรครับลูกนี้ชิชนกจะไปโดนปั๊มแถว2เคลียร์ครับตอนนี้หน้าเขตโทษเอาแล้วครับเชียงใหม่มา3คนบอลตกพื้นเก็บบอลได้เอาบอลให้เบื้องดียิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหฉวยโอกาสครับจังหวะโต้กับวิ่งแซงมาแล้วครับแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าเวลาหมดการแข่งขันครับหมดเวลาการแข่งขันครับจบเกมเชียงใหม่ FC เอาชนะพัทยายูไนเต็ดครับ3ประตูต่อ2ชนะในวันนี้ครับส่งผลให้เชียงใหม่ FC นำเป็นจ่าฝูงครับต่อไปครับเล่นไป5นัดชนะ4เสมอ1ครับมี13คะแนนครับส่วนพัทยายูไนเต็ดครับพวกเขาก็มี9คะแนนเหมือนเดิมครับแล้วก็จะอยู่ในที่2หรือไม่ต้องรอจบทุกคู่ในวันนี้ครับ